ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนรับใช้หนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นแบบอย่างให้กับเราหรือว่าเป็นมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ทําตามก็คือท่านนบีได้บอกว่าอิควานุกุมคอวาลุกุมบรรดาพี่น้องของเจ้าเนี่ยคนรับใช้ของเจ้าเนี่ยก็คือพี่น้องของพวกเจ้าหมายความว่าคนที่เป็นคนที่ทำงานให้กับเราคนรับใช้ของเราก็คือเป็นพี่น้องของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกว่าจงให้เขากินเหมือนดังที่เจ้ากินจงให้เขาสวมใส่เหมือนดังที่เจ้าสวมใส่และให้เรามีความเมตตาซึ่งกันและกันพี่น้องฮะหะดีษหนึ่งที่ท่านอนัสบินมาลิกเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนัสได้บอกว่าคอดิมตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนฉันได้ทําหน้าที่ในการรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา10ปีอนัสได้บอกว่าฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุฉันเลยว่าทําไมเจ้าถึงไม่ทําแบบนั้นแล้วทําไมเจ้าถึงทําแบบนี้พี่น้องฮะอันนี้คือคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่เคยได้ยินคําดุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเป็นเวลาถึง10ปีแล้วถามว่าแล้วเพื่อนท่านนบีล่ะจะมีความสุขขนาดไหนในการได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ภรรยาของท่านนบีจะมีความสุขขนาดไหนในการได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาเด็กๆบรรดาคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนถ้าหากว่าคนรับใช้ของท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านนบีได้วางแบบอย่างไว้ให้กับเราในการสร้างความดีงามในการทำความดีแม้กระทั่งคนๆนั้นเนี่ยเป็นคนรับใช้เราเป็นที่รู้กันนะฮะว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นคนรับใช้เราดูแลเราเนี่ยเราสามารถที่จะดุได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งไปกว่านั้นท่านนบีให้เราเอาใจใส่เขาเหมือนกับเขาเป็นพี่น้องเรา